Friendly Design ออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกชีวิตเติมเต็ม PTT Live Station Be Quick Racing Team Mac TV by Speed Production สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะครับมาเจอผมครับเดดาวิเดริโก้นั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้ผมมีนัดนะครับกับอู่สำนักแต่งนะครับทำพาร์ทอู่หนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหกระแสของเขากำลังมาแรงนะฮะและใครหลายคนเนี่ยก็สนใจที่ไปทำกับเขาเดี๋ยวจะรอดีกว่าว่าเขาจะเป็นใครและจะมีรถอะไรมาให้เราชมกันบ้างแต่ว่าวันนี้ครับ Max TV ครับไปชมก่อนดีกว่ากับช่วงแรกครับกับช่วงของ PTT Movement ช่วง PTT Movement by Max TVโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่กับปตท.วันนี้ร่วมกันฟื้นคืนความเป็นป่าต้นน้ำครับกว่า20ปีกับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ1ล้านไร่ของปตท.เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่าทั่วประเทศไทยและนี่คือเรื่องเล่าจากแปลงปลูกป่าปตท.อ่ะลองหาดูด้วยขาดสบายมากลองหักอีกทีสิหักไม่ได้ครับนี่แหละเรียกว่าพลังแห่งความสามัคคีถ้าจะถามว่าทำไมแปลงปลูกป่า FPT 5/2 ซึ่งผ่านการเป็นป่าที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่ความเป็นป่าที่สมบูรณ์ได้อย่างไรคำตอบก็คงจะอยู่ที่พลังแห่งความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านแม่กระทู้ที่ร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าดูแลรักษาป่าของพวกเขาพอป่ารวมตัวมูลแล้วปตท.เขาก็เห็นชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมปลูกป่าเขาแม่กระทู้เนี่ยเขาก็เรียกแกนนำพวกแกนนำนะครับแต่ละหมู่บ้านตอนนั้นรวมกันได้ทั้งหมด11หมู่บ้านรอบๆเขาแม่กระทู้นะครับโครงการปลูกป่าเนี่ยรวมกันมา11หมู่บ้านก็ตั้งเป็นเครือข่ายพอเปล่าหลวงตะบูนแล้วก็ตั้งกันเป็นเครือข่ายแบ่งกันดูแลรับผิดชอบฝั่งโน้นฝั่งแง่นะครับฝั่งหน้าเขาหลังเขาเนี่ยก็จะมีผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนนะครับ11หมู่บ้านช่วยกันดูแลป่าแม่เขากระทู้การปลูกป่าที่ว่ายากแล้วแต่การดูแลป่าไม่ให้ถูกทำลายยิ่งยากกว่าชาวบ้านได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงเรื่องการป้องกันไฟป่าการช่วยกันดูแลเรื่องการลักลอบตัดไม้ตลอดจนการสร้างแนวกันไฟจากความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลรักษาป่าจนกลายมาเป็นโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และชุมชนบ้านแม่กระทู้ก็ผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นจนได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มีหน่วยรัตเวนเข้าดูแลตรวจป่าถ้ามีเหตุการณ์มีคนแจ้งมาว่ามีคนตัดไม้ตรงนั้นตรงนี้ก็มีชุดรัตเวนเข้าไปดูแลที่เกิดนับตั้งแต่มีการรวมตัวของชาวบ้านเวลาผ่านไปเพียง4ปีเท่านั้นไฟป่าเริ่มลดน้อยลงสีเขียวของหญ้าและพันไม้เริ่มปรากฏขึ้นพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแห่งค่อยฟื้นคืนรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านเริ่มกลับมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านแม่กระทู้นอกจากพวกเขาปลูกป่าแล้วพวกเขายังปลูกป่าในใจตนเองอีกด้วยและตอนนี้ครับแม่ได้ยินเสียงรถโอ้โหดูครับคนที่เรานัดเจอครับมาตรงต่อเวลาและเป๊ะมากๆเหมือนนัดกันไว้ครับว่าต้องเข้าซีนจังหวะนี้มาแล้วฮะสวัสดีครับพี่ลงจากรถเลยลงจากรถเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่คือเรานัดกันไว้แน่นอนเหมือนว่ามาแบบจังหวะดีทุกอย่างพอดีเป๊ะ เหมือนไม่ได้เตรียมกันอ่ะพูดคุยหน่อยดีกว่าพี่พี่พลของเราเองครับแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีครับผมพลครับกาลาดยูนิคกาลาดยูนิควันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะพามาดูรถสวยๆถึง3คันด้วยกันใช่ๆของเราเอามา3คันครับวันนี้กับการตกแต่งในแนวที่เรียกว่า
สตรีทวอริเออร์ใช่โอ้โหอ้าวเริ่มต้นดีกว่าพี่ผมอยากรู้ว่าความเป็นมาเนี่ยสำหรับกาลาดยูนิคแล้วก็สตรีทวอริเออร์เนี่ยมันเป็นมายังไงก็คือกาลาดยูนิคเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาก็คือเราทำมาเกิดจากรถกลุ่มซีดานก็คือทำกลุ่มเป็น VIP มาก่อนครับผมครับแล้วคราวนี้พอเราเริ่มมาทำสายรถซิ่งรถ2ประตูมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยสร้างแบรนด์ย่อยออกมาคือ Street Warrior อ๋อใช่ครับกับแนวนี้การตกแต่งมันจะเป็นประมาณไหนยังไงบ้างพี่แนวนี้จริงๆแล้วก็คือมันก็จะมีลิ้นมีขนาดก็มันก็คือคล้ายๆสไตล์รถทาแม็กแคคอะครับมันก็จะแตกต่างจากรถซิ่งหน่อยครับมันก็จะมีขนาดมีลิ้นมีหางมีดิฟมีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันต้องมีความอลังการมีความแบบมีหลักอากาศพลศาสตร์ต่างๆเนี่ยรวมเข้าอยู่ในรถแล้วมันดูซิ่งแต่ยังใช้อยู่บนถนนจริงถูกต้องโอ้อ่ะเดี๋ยววันนี้จะได้ไปดูครับ3คันที่วันนี้เอามาให้ชมนี่ไม่ธรรมดาทุกคันเลยแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าการาดยูนิคกับ Street Warrior กับทั้ง3คันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรบกวนพี่พลพาไปหน่อยได้เลยได้เลยโอเคไปกันครับครับช่วงMax Drive เอาล่ะชาว Max TV ครับหลังจากที่คราวที่แล้วรายการของเรานะครับได้ไปถ่ายทำในงาน Bangkok Auto Salon นะครับเราก็ได้เห็นรถอยู่1คันที่สวยสะดุดตานะฮะรวมไปถึงที่ Prisha Header เราก็ได้แบบว่าไปดูนะครับแต่ยังไม่ได้ลงลึกเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับได้โอกาสทั้งทีนะครับเราก็ต้องมาพูดคุยนะครับมาดูรถคันนี้แบบเต็มๆให้ชาว Max TV ได้เห็นและวันนี้ครับผมนั่งอยู่กับเจ้าของแล้วนั่งอยู่ข้างผมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากให้พี่แนะนำตัวหน่อยฮะครับผมจันวิชาธีรมงคลนะครับชื่อหม่อมครับครับผมครับผมพี่หม่อมเลยครับเอาล่ะมาพูดถึงรถคันนี้ดีกว่าพี่เริ่มต้นมันความเป็นมามันมายังไงดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราชอบ Body MR2 มานานแล้วครับผมนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจะได้ใช้ครับนะครับจริงๆอ่ะชอบรถ Mid Engine เคยขับ NSX อยู่เมื่อ20กว่าปีก่อนครับผมนะครับแต่มันไม่ได้เป็นรถของเราเองหรอกแต่เคยใช้อยู่นะครับเมื่อก่อนเราทำร้านทำรถอะไรเหมือนกันครับนะครับรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันรถสปอร์ตดีนะครับคือมันได้ฟีลสปอร์ตจริงๆใช่ได้ฟีลสปอร์ตจริงความที่มันเป็น Mid Engine เครื่องยนต์วางกลางก็ได้ความแบบสปอร์ตแบบเต็มจริงๆอย่างงี้เสียงคมเสียงเครื่องนี่อยู่ข้างหลังหมดเลยมาครบครับดุดันนะครับก็มีโอกาสได้ซื้อมาเมื่อสัก2ปีก่อนตอนที่เราซื้อเนี่ย MR2 เนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเป็น wide body นะครับเพราะว่ากระแสโลกตอนนี้มันมา wide body มีปีกมีหางครบๆแต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า MR2 เนี่ยมันไม่มีใครทำไม่มีใครทำจริงๆมันตรงคอนเซ็ปต์ไปแล้วเราต้องการทำรถที่ไม่มีใครทำแล้วเป็นคันหนึ่งในโลกทำออกมาเลยที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วก็แต่ว่าปัญหาคือเราทำยังไงล่ะไม่มีแบบจะทำให้มันออกมาดุดันสวยงามถูกใจเราไอ้ไม่มีแบบนี่หมายถึงว่าไอ้พาร์ทญี่ปุ่นพาร์ทจากที่ไหนก็ตามแต่มันยังไม่ถูกใจเรามันไม่ถูกใจครับมันก็เป็นแค่เป็นพาร์ทประกอบไปกับรถบอดี้เดิมๆยังไม่ใช่เป็นวายบอดี้เป็นล้อลึกๆหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ครีเอทสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับถามว่าทำได้ไหมจริงๆในหัวมันก็มีแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าแล้วใครเราจะทำออกมาตามที่เราคิดได้คือมีแบบอยู่ในหัวแล้วว่าเราอยากได้บอดี้แบบใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้คือก่อนที่รถจะสร้างเนี่ยล้อนี่เราซื้อมาแล้วล้อยางล้อยางนี่เตรียมไปแล้วเตรียมมาแล้วเพื่อจะขึ้นโป่งขึ้นมารับเลยคือล้อยางมาก่อนเพราะมันคือสิ่งสำคัญการที่ขึ้นโป่งเนี่ยมันต้องดูที่ขนาดล้อแล้วก็ยางที่เราใส่เข้าไปในตัวรถส่งออฟเซตต่างๆครับก็หาอู่ทำอยู่สักพักเนื้อฮะครับผมนะก็มาสุดท้ายก็ได้ที่ร้านกาลาดยูนิคกาลาดยูนิคแบบของเราดีกว่าพี่ครับมันต้องมีแบบเราไปเห็นจากไหนมันมีต้นแบบมายังไงอะไรอย่างงี้คือกระแสโลกตอนนี้ Rocket Bunny ครับนะครับ Liberty Walk นะครับมันจะเป็นโป่งออกมาประมาณอย่างนี้เป็นโป่งเย็บครับนะครับเราก็สร้างขึ้นมาจากเค้าโครงนั้นแต่ว่าก็จะไม่ให้เหมือนซะทีเดียวครับนะครับก็บอกทางร้านเข้าไปร้านเค้ามีสไตล์ของเค้าอยู่ละก็ว่าปรับแต่งหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นรูปแบบของเราจากที่ผมดูเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าตามคอนเซ็ปต์ของพี่คือเรื่องของโป่งความใหญ่หมวกกับล้อ
แต่มันมีความเป็นเหมือนฟิลการแต่งในรูปแบบของการแข่งขันในรถทำให้แท็กด้วยใช่ไหมฮะใช่คือหลักๆเลยเนี่ยแนวเนี่ยจะเป็นออกมาจากทามแบทแท็กคือหางปีกวิ่งใหญ่ๆมีขนาดมีตัวกว้างอ่ะใช่ล้อยางเต็มๆล้อหนาๆอะไรเงี้ยครับก็อะแดปต์มาจากทามแบทแท็กนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เน้นแข่งขันมากครับผมนะครับจะไม่ได้เน้นแข่งขันเดี๋ยวเน้นใช้ถนนเน้นใช้ถนนเน้นสวยงามไม่เหมือนใครทำแล้วทำให้เกิดแหละง่ายคือทำแล้วทุกคนต้องมามองคันนี้แหละมันต้องมีความเป็นคือการแต่งรถมันต้องบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองมันต้องมีอย่างที่ทุกคนผมว่าอยากจะทำรถอยู่แล้วล่ะคือไม่มีใครเหมือนเพื่อนเราจะได้แบบเห็นแล้วปั๊บอ๋อคันนี้ของใครคันนี้ใครเป็นคนทำขึ้นมาครับเมื่อกี้ที่พูดนะครับบอกว่าเรื่องของพาร์ทต่างๆนะฮะเอาไว้ใช้ขับถนนถามดีกว่าเผื่อคนที่แบบสนใจอยากจะทำแนวนี้การขับใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยกับพาร์ทแบบนี้ขนาดต่างๆความสูงความเตี้ยล้อยางใหญ่ขนาดนี้ครับเป็นยังไงบ้างดีวะจริงๆขับได้ปกตินะครับคันนี้ก็ไม่ได้เป็นถุงลมอะไรด้วยแล้วจริงๆคันนี้มันดูเตี้ยเพราะว่าทรงรถมันเป็นรถสปอร์ต2ประตูแบนๆแต่จริงๆนะมันไม่ได้เตี้ยอะไรเลยไปเข้าห้างเข้าอะไรได้หมดก็ปกติเลยเข้าได้ปกติแต่ว่านี่คือไม่ได้มีถุงลมด้วยไม่ได้ถุงลมนะครับเป็นโชคสปริงธรรมดาขับได้ใช้ชีวิตได้ใช้ได้ตามปกติเหมือนกันแต่ว่าถามว่าต้องแก้อะไรข้างในเยอะมั้ยเยอะซูมเสริมต้องผ่าซูมต้องเก็บตอนแรกเลี้ยวมาติดโอ๊ยยางหลุดไปเป็นบ้างๆก็ค่อยๆเก็บไปฮะก็ค่อยเก็บข้างในต้องเก็บตรงนี้ต้องปาดตรงนี้ตรงนั้นใช่ใช่ต้องเก็บไปเรื่อยตอนแรกขับพอกระเทือนหน่อยโชคเด้งหน่อยก็ติดข้างในใช่ก็ต้องแก้แต่ตัวเองต้องแก้ไปหมดทุกอย่างละนะครับก็ใช้ได้ปกติตอนนี้นี่นะครับบอกว่าใช้งานปกติครับเครื่องยนต์ดีกว่าวันนั้นตอนที่ไปอู่ปีชาก็แอบส่องแอบดูนี่คือสเต็ปแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคือบอกว่าใช้ถนนไม่เน้นแข่งขันแต่เครื่องยนต์ตอนนี้ทำไปประมาณ600กว่าม้าแล้ว666ม้าเมื่อก่อนนะครับอันนี้ตอนนี้ทำเครื่องมาใหม่ยังไม่ได้จูนครับก็อาจจะได้มากกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าแข็งแรงคงทนกว่าเดิมเยอะครับนะครับทำอะไรไปบ้างดีกว่านะในเรื่องของเครื่องยนต์ทำทุกอย่างครับลูกสูบอะไรที่มีว่างั้นเถอะก้านสูบแคมวาลคัตทุกอย่างคอยระบบไฟกล่อง ECU นะครับคือต้องบอกว่าจริงๆคันนี้มันเหมือนหลายๆอู่ช่วยกันทำใครทำด้านไหนก็ส่งให้เขาทำกันไปถูกครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นอู่ของคุณพาดครับปีชาเฮดเดอร์เทอร์โบแกก็จะทำให้ผมหมดยกเครื่องออกทำนู่นทำนี่รวมไปถึงวันนั้นที่บอกโลบาร์ก็ไม่เหมือนคนอื่นใช่ไทเทเนียมทั้งหมดเลยครับโซบาร์นี่ก็น่าจะเป็นคันแรกเลยเพราะว่าคอนเซปต์เลยผมก็บอกคุณพาดว่าขอเป็นไทเทเนียมนะขอเป็นไทเทเนียมซึ่งเขาบอกมันทำยากนะครับก็คุณพาดเขาก็ลงมือทำเองแหละปกติเขาก็จะให้ลูกน้องเขาทำเพราะหลังเขาปวดแต่คันนี้ต้องทำเองความเนี้ยบตัวความเนี้ยบความยากต้องทำเองครับนะครับคุณพาดเขาปู่ปีชาเขาก็จัดให้ผมนะครับทุกอย่างเรามาแจกแจงเรื่องของพาร์ทด้วยว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับคันนี้คันนี้เนี่ยขึ้นหมดเลยครับกันชนหน้าใหม่เพื่อจะมารับกระโปรงซ้ายขวานะครับโปร่งหน้าโปร่งหลังซ้ายขวากันชนหน้าใหม่นะครับแล้วก็สปิตเตอร์ตัวขาเนี่ยฮะใช่แล้วก็ขนาดนะครับเป็น2ชั้นนะครับหางหลังเป็น GT Wing นะครับแล้วก็กันชนหลังไม่มีเพราะว่าเราต้องการจะโชว์ออยล์คูลเลอร์นะก็จะเป็นแบบเปื่อยๆหน่อยคล้ายๆรถแข่งนะครับจะมีดิฟฟิวเซอร์ใหญ่ๆข้างหลังนะครับพาร์ทก็จะตามนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเวลาเราใส่โป่งแล้วเนี่ยตัวฝาถังน้ำมันเนี่ยปกติถ้าเราเห็นเป็นพาร์ทข้างนอกเนี่ยเขาจะว้าวเข้าไปข้างในเพื่อมันจะเด้งเปิดมาเป็นฝาเดิมอยู่ข้างในแต่ว่าทางนี้ทางการาจูนิคเขาทำเบิ้ลฝาเพื่อให้มันดีกับโป่งนะฝาถังน้ำมันประกบเข้าไปกับฝาเดิมเข้าไปฝาเดิมใช่มันก็จะดูแบบว่าสมูทและสวยงามไม่มีวาวๆเข้าไปลึกถึงครับใช่ครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมแอบเห็นครับเรื่องของน็อตครับน็อตที่ยึดโป่งต่างๆนี่คือเป็นไทเทเนียมหมดเลยเป็นไทเทเนียมหมดเลยครับพอดีรุ่นน้องคนหนึ่งเขามาจากอเมริกานะครับแล้วเขามีโรงงานที่นู่นเขาสั่งผลิตแล้วก็ขายทั่วโลกแต่ตอนนี้เขาเพิ่งกลับจากอเมริกาแล้วเขาอยู่เมืองไทยนะครับเพจของเขาคือ Masterpiece Automotive นะครับเขาก็ถามเลยว่าต้องการแบบไหนได้หมดเพราะปกติใช่โรงงานออมนิบเพราะว่าปกติน็อตเกียร์ปล่อยเขาจะไม่ทำไทเทเนียมกันไม่มีในโลกนี้ไม่มีแน่นอนที่จะเอาเกียร์ปล่อยมาทำใช่แต่ถ้าเป็นแฟสเนอร์เป็นน็อตขันตัวผู้ตัวเมียมันมีนะครับแต่ว่าน็อตเกียร์ปล่อยไทเทเนียมเนี่ยมันไม่มีโอ้นี่ถือว่าเป็น
ันแรกเลยไหมใช่คันแรกน่าจะในโลกด้วยพี่ก็เลยถามเขาไปว่าเอาน็อตเกียร์ปล่อยเนี่ยอยากได้เป็นไทเทเนียมเขาบอกได้หมดเลยพี่จะเอาหัวแบบไหนหรือจะเอาตัวเกียร์ปล่อยอ้วนขนาดไหนขอให้สเปคมาแล้วก็เลือกแบบที่เราชอ บนะครับเพราะฉะนั้นน็อตเกียร์ปล่อยทั้งหมดตัวนี้ร้อยกว่าตัวจะเป็นไทเทเนียมหมดนะครับเราก็สั่งน็อตยึดโลบาร์เป็นไทเทเนียมด้วยนะครับแล้วก็แต่งห้องเครื่องน็อตฝาเครื่องน็อตยึดหัวโชคเป็นไทเทเนียมหมดเลยไทเทเนียมหมดเลยถูกครับเอาราคาคร่าวๆได้มั้ยพี่ของน็อตอย่างนี้น็อตอย่างเดียวก็ 40,000 กว่าบาทรวมมา 50,000 ร้อยกว่าตัวเกินหลายร้อยตัวครับถ้าทั้งตัวนี่หมายถึงตัวข้างในด้วยอะไรใช่ข้างในด้วยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะที่จะทําทุกๆอย่างนี่เรียกได้ว่ามันสดจริงๆและความสดครับมันนอกเหนือจากว่าคนไทยได้เห็นชาวต่างชาติครับอันนี้ไปสืบทราบมาว่าชาวต่างชาติตอนนี้คือให้ความสนใจเยอะเลยใช่ครับอ่ะนี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ตั้งแต่เราทำพาร์ทเสร็จทำเครื่องเสร็จขึ้นไดโนมีแรงม้าเราก็โพสต์ของเราไปใน Facebook เราธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแต่ Facebook แต่นี้โลกมันถึงทั้งหมดนะใช่อ่ะเริ่มต้นจากที่เห็นเนี่ยพอหลังจากเราทำเสร็จโพสต์ลง Facebookเริ่มมีสำนักนู้นสำนักนี้ที่เป็นเรื่องของเพจเรื่องของ Instagram ก็เริ่มจะเอารูปเราไปโพสต์นะฮะก็โพสต์แล้วก็แชร์ไปเยอะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็มีฝรั่งนะครับจากหนังสือ Super Street มิสเตอร์แชทนะครับ Super Street เขาบอกว่ารถเราเนี่ยโดนมากจะเอาคันนี้ไปลงหนังสือครับพอดีช่วงนั้นเขาอยู่เมืองไทยพอดีเข้ามาอยู่เมืองไทยพอดีก็เลยขอนัดกันก็เลยติดต่อมาขอลงนิตยสารใช่เขาก็บอกว่าที่ไหนดีเพื่อเราบอกเราจะมีงาน MR2 Day ครับที่คลอง5เราก็จะไปวิ่งเล่นวิ่งเป็นงานกลุ่มของพวก MR2 ครับก็เลยนัดเข้าไปที่คลอง5เลยก็เลยได้ภาพที่สนามไปนะครับถ่ายไปนานแล้วล่ะเพิ่งจะได้ลงปักเนี่ยฮะของเดือนเนี้ยเดือน8เนี่ยอันนี้คือลงปกเลยมั้ยฮะยังไม่ใช่ปกครับอันนี้เป็นลงข้างในลงข้างในครับข้างในของซุปเปอร์สตรีทเป็นลงสีข้างในนี่ครับรถเราก็โด่งดังไปถึงเมืองนอกใช่แล้วงานออโต้ซาลอนก็มีหนังสือ Fast Car Magazine Fast Car Magazine ติดต่อมาทาง Facebook ครับนะครับเค้ามิสเตอร์รอนเค้าทำ Fast Car Magazine แล้วก็ทำ Speed Hunter ครับเขาก็ติดต่อเรามา inbox มาว่าเนี่ยทางบก.เขาจะเอาคันนี้ลงหนังสือเขาก็นัดเราเมื่อไหร่ดีเราก็บอกว่าโอเคช่วงนี้มันมีงานออโต้ซาลอนพอดีอยู่ก็มาแล้วอยู่ได้เก็บภาพออโต้ซาลอนรถไทยไปด้วยครับผมเขาก็มาถึงก็นั่นนะฮะเก็บภาพไปเขาก็ถูกใจมากคันนี้บอกว่าอันนี้คือเพิ่งเสร็จไปเลยใช่เขาก็บอกว่าคันนี้ได้ลงหนังสือแล้วล่ะแต่ว่าจะได้ลงหน้าปกอาจจะได้ลงหน้าปกนะเดี๋ยวขอไปให้บก.ถ่ายรูปไปให้เขาดูก่อนนะครับตอนนั้นเขาก็มาออโต้ซาลอนก็ถ่ายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายออโต้ซาลอนถ่ายรถไทยไปลงสปีดฮันเตอร์ด้วยเยอะเลยก็เลยหลายคันเลยก็เวอร์วายไปก็โชคดีกันไปรถไทยได้ลงไปสปีดฮันเตอร์ด้วยนะครับก็สุดท้ายเขาก็แจ้งมาว่าโอเคก็ 90% อาจจะได้ลงปกแฟชชั่นแมกซีนเราก็โอ้ดีใจหนังสือยุโรปหนังสืออังกฤษนะครับก็หนังสือเก่าแก่แล้วตั้ง 3-40 ปีแล้วก็ยังไม่ได้ออกนะครับก็อยู่ในขั้นตอนอยู่น่าจะประมาณ 2-3 เดือนก็หวังว่าคันนี้จะได้ลงปกนะฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่ได้ลงข้างในก็ดีใจแล้วครับอ้าวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้หม่อมฝากถึงการแต่งรถในแนวของพี่ดีกว่าฝากถึงน้องๆที่ตอนนี้หรือว่าเพื่อนๆพี่ที่อยากจะแต่งรถแบบนี้บ้างครับก็การแต่งรถมันก็มีหลากหลายสไตล์นะครับมันก็ใครชอบแบบไหนก็จัดได้ JDM หรือจะอะไรก็ทำไปเถอะครับครับแต่ว่าถ้าอย่างสไตล์ผมก็จะเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ซ้ำแบบใครนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมีสไตล์แบบนี้ก็ติดต่อได้ที่ร้านที่ผมบอกเนี่ยครับกาลาดยูนิคชื่อเขาบอกอยู่แล้วกาลาดทำได้ทุกอย่างครับสวยงามนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแปลกแหวกแนวแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าไม่ลิเกอ่ะนี่อันนี้เรื่องนึงผมเชื่อว่ามันต้องมีบ้างแหละขอทิ้งท้าไว้หน่อยเผื่อว่าในบ้านเราเนี่ยที่ผมเห็นนะการแต่งรถอาจจะต้องแบบไปตามที่นู่นไปตามที่นี่การจะเป็นแบบตัวของตัวเองแล้วแบบมั่นใจว่าเอ้ยทำออกมาแล้วมันจะไม่ลิเกมันจะไม่แบบคนอื่นจะว่าอะไรเงี้ยมันต้องยังไงบ้างพี่อย่างแรกเลยเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ในหัวบ้างนะครับว่ารูปแบบแพทเทิร์นการจะแต่งรถว่ามันจะต้องเป็นแบบไหน
ล้อจะต้องลึกขนาดไหนคือมันต้องมีอยู่ในหัวบ้างครับคือไม่ได้ไปบอกร้านให้เขาทั้งหมดบางทีมันอาจจะมันจะยากเกินไปอย่างน้อยครึ่งนึงอ่ะต้องเป็นของเราเลขครึ่งนึงอ่ะส่งที่ร้านแล้วเดี๋ยวร้านก็จะให้แอดสองอย่างมาปรับเข้าหากันใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะก็อย่าไปคิดมากหาตัวตนและความชอบของเราให้เจอแล้วก็ไปหาอู่ที่คุยกันแล้วเข้าใจแบบนี้ถูกครับนี่คืออีกหนึ่งคันที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ความโด่งดังในบ้านเราดังไปถึงเมืองนอกเลยอ่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีอีก2คันที่น่าติดตามจะเป็นรถรุ่นไหนและการตกแต่งของเขาจะเป็นยังไงบ้างติดตามให้ดีครับครับชาว Max TV ครับอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแล้ววันนี้เราจะได้พูดคุยกับเขานะฮะรถจอดอยู่ด้านหลังแล้วและเจ้าของนั่งอยู่ข้างผมเลยสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยฮะก็ชื่อวินนะครับเป็นเจ้าของ Lancer EX ครับอ่ะมาพูดถึงรถของเราหน่อยดีกว่า Lancer EX ครับเริ่มต้นมายังไงสำหรับคันนี้ก็เมื่อก่อนแต่งเป็นฝัดตายก็จะแบบแบะล้อลบ10อะไรเงี้ยก็จะเน้นเตี้ยๆเลยเตี้ยๆแล้วก็ไม่มีพาร์ทเลยครับครับในนี้ก็มาเจอกับพี่พลครับก็อยากเปลี่ยนแนวเพราะว่า EX มันทรงมันอ้วนๆนิดนึงก็อยากให้แต่งให้มันซิ่งๆขึ้นหน่อยครับก็เริ่มแบบใส่ขนงขนาดใส่ลิ้นหน้าก่อนแต่ยังไม่มีโป่งคือตอนนั้นยังลบ10อยู่ไหมหรือว่าเริ่มก็ตอนแรกทำล้อตั้งเพื่อที่จะแนวซิ่งแต่มันก็ดูสูงไปอีกครับก็เลยแบะล้อแต่ใส่ขนาดอะไรเงี้ยก็เป็นแนวซิ่งๆแต่แบะล้อก่อนอ๋อตอนนั้นพอแบะล้อแต่ว่าเป็นฮาร์ดเป็นแนวซิ่งใช่ใช่เพราะมันยังไม่มีโป่งมันก็ถ้าล้อตรงมันรถมันจะสูงสูงเกินใช่แล้วก็สักพักนึงก็แนวโป่งก็เริ่มมาก็เลยคุยพี่พลว่าทำโป่งก็ได้เพราะว่าอยากทำล้อตรงแล้วพวกฮาร์ดพวกโป่งต่างๆนี่เรามีการพูดคุยกับทางตลาดยูนี่หรือพี่พลเนี่ยยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็เอารูป Evo ให้เขาดูแหละว่ามันเหมือนอยากเปลี่ยนทรงจากวาริสอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ Lancer ในประเทศไทยก็แบบก็จะเป็นวาริสกันซะส่วนใหญ่เขาจะแต่งชุดแต่งของ Evo แต่นี้เราเป็น Lancer เราก็อยากเป็น Lancer ที่มีโป่งก็เลยแบบว่าให้เขาประยุกต์ให้เข้ากับรถเราหน่อยก็เลยใส่มาเป็นแบบนี้ใช่ณตอนนี้ที่ใส่ไปเนี่ยฮาร์ดรอบคันมันมีอะไรบ้างก็มีกันชนหน้าก็เป็นกันชนของเรลีอาร์ตตัวเดิมแล้วก็ใส่ลิ้นหน้าใส่ขนาดมีโป่งลิ้นข้างดิฟหลังหางหลังก็ทั้งคันนะรอบคันเลยรอบคันเลยใช่ตัวล้อเป็นยังไงบ้างอ่ะลองอธิบายหน่อยสเปคของมันสเปคก็เป็น WWX S1 ครับออฟลบ10กว้าง10ขอบ18ครับครับแล้วก็ใส่ยาง265ให้มันแบบดูหน้าหลังเลยใช่ครับหน้าหลังเลยสเปคเท่ากันโอ้ไม่ธรรมดามีการวางแผนที่เราจะทำต่อเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับคันนี้บ้างก็ต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องเครื่องครับเรื่องเครื่องครับแล้วก็แต่งภายในเพิ่มเพราะตอนนี้ก็แบบเก็บภายนอกอยู่แล้วก็รอเก็บไปเรื่อยอาจจะมีเปลี่ยนเวอร์ชันนิดนึงเป็นโป่งหลังอาจจะเติมคิ้วอะไรออกมาดันล้ออีกหน่อยนึงให้มันดูอ้วนๆมากขึ้นณตอนนี้เนี่ยคันนี้อยู่กับเราปุกปั้มกับมันมาเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วตอนนี้ก็คันนี้ก็จริงๆใช้มา5ปีแล้วนะคันนี้แต่ช่วงฝัดเนี่ยคือใช้รถได้อยู่แต่พอมาช่วงนี้ก็แบบมันจะเตี้ยๆก็เลยใช้อีกคันนึงเดี๋ยวนะตอนเป็นฝัดเนี่ยยังไม่เตี้ยเท่านี้เหรอเตี้ยกว่านี้แต่มันไม่มีพาร์ทมันขูดก็ไม่เป็นไรไงแต่คือตอนนั้นเนี่ยล้อแบะเตี้ยจริงแต่ว่ามันก็โดนแค่ใต้ท้องอย่างเดียวแล้วก็บูบูไปแต่คันนี้ก็วิ่งแสนกว่าโลเหมือนกันพาร์ทเนี่ยยังพอซ่อมได้แต่ใต้ท้องนี่ซ่อมเหนื่อยเลยนะมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแต่ท่ออย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือโดนท่อโดนพวกอะไรไปแต่ถ้าพาร์ทมันไปหลุดมันก็ไม่สวยแล้วใช่มันก็จะแบบว่าคือไอ้ท่ออยู่ข้างล่างเราไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะพูดถึง2อย่างเมื่อกี้เริ่มต้นมากับฝักสไตล์ครับพอเป็นแนวนี้ตอนนี้เรื่องการตกแต่งแนวนี้มันก็เริ่มมานะหลายๆคนก็เริ่มชอบใช่ครับเวลาเจอคนอื่นๆที่ขับรุ่นเดียวกับเราเนี่ยมีการมาพูดคุยว่ายังไงกันบ้างหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่คนที่ขับเลนเซอร์ที่อยู่ในไทยเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยไอ้นี่มากเพราะว่าเหมือนแบบชุดแต่งเขาจะต้องแบบว่าเป็นของ Evo ส่วนใหญ่จะเป็น Evo เขาก็แบบว่ามองรถเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราก็ยังไม่ค่อยไปมีตติ้งเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราจะอยู่กับแก๊งของเรานี่แหละใช่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวมันมีสิ้นเดือนหน้าเดี๋ยวมีมีตติ้ง EX อยู่ก็เขาก็เชิญผมไปด้วยก็เดี๋ยวอาจจะได้ไปเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ยังไม่ค่อยเห็นว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับครับก็ประมาณนั้นพูดถึงนิยามการแต่งรถหน่อยไหนๆก็เป็นกลุ่มสเต
Street Warrior อยู่แล้วครับอ่ะพูดถึงนิยามของ Street Warrior ของพวกเราหน่อยว่าเป็นยังไงฮะก็ Street Warrior ก็อาจจะแบบเหมือนเป็นชุดจริงๆคำว่า Street Warrior ก็เหมือนแบบนักรบบนถนนอาจจะแบบว่าเป็นชุดรบมากกว่าครับแต่นี้ก็รถอาจจะต้องแรงด้วยอะไรเงี้ยแต่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ในกลุ่มของเรานี่มีกันประมาณกี่คนกี่คันก็น่าจะประมาณ10คันได้10คันใช่เวลาเราเจอกันก็มาพูดคุยมีการแบบแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการแต่งรถในแบบนี้ใช่ใช่ไหมเพื่อนๆคนอื่นๆน่ะแบบพอมาเจอกลุ่มแบบอย่างเรา Street Warrior เขาเป็นยังไงกันบ้างชอบกับการแต่งรถแนวนี้มีการแบบชมในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างดีกว่าก็เขาก็บอกว่าโหดดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าขับได้เหรออะไรเงี้ยทำไมไม่ใส่ถุงลมอะไรเงี้ยเพราะว่าคันนี้มันเตี้ยสดไงอันนี้เตี้ยสุดเลยใช่ครับเขาก็ถามประมาณนั้นแต่เราก็ใส่ไหมถุงลมก็ไม่อยากใส่เพราะว่ามันกว่าเราขับแบบนี้โอ้เอาจริงถ้าเตี้ยขนาดลบสิบล้อแบะผ่านจากฝั่งสไตล์มาแล้วใช่แล้วก็ไม่กลัวผมคงไม่ต้องมีอะไรกลัวกว่านี้ไปอีกแล้วนะก็เลยขับได้แต่มันก็ขูดได้มันก็ไม่ได้แตกอะไรอะไรที่ยากที่สุดของการที่แบบเราไม่อยากเจอเลยขึ้นห้างยังยากครับก็ลูกระนาดแล้วกันส่วนใหญ่ก็เป็นลูกระนาดแล้วก็พวกถนนอะไรเงี้ยบางทีขับไปเนินมันเหมือนแบบมันไม่ได้สูงอะไรก็โดนเพราะรถมันเตี้ยมากครับมาพูดถึงการขับขี่บนท่อถนนดีกว่าเรื่องของการใช้ความเร็วสักนิดหนึ่งณก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกก็คือเราผ่านในช่วงของฟาสต์สไตล์มาครับลบ10กับพอเป็นพาร์ทแบบนี้เริ่มยกมีการตั้งล้อตรงมากขึ้นการขับขี่เป็นยังไงบ้างในเรื่องของความเร็วก็อย่างเมื่อก่อนถ้าเป็นฝัดก็อาจจะขับไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเราก็กลัวว่ามันจะเดี๋ยวยางไปนู่นไปนี่อะไรหรือเปล่า มันก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ใช่เบียดซุ้มแบบเฉียดๆอะไรมันก็จะยางไหม้อะไรกันไปแต่นี้ก็พอมาเป็นล้อตรงอะไรก็ขับได้เร็วขึ้นแล้วมันก็ช่วยนะครับรถมันก็ดูนิ่งขึ้นนะเรื่องของพาร์ทนี่มีส่วนเกี่ยวนะพอเราทำความเร็วขึ้นทางด่วนขับเร็วๆหน่อยอย่างเงี้ยเรามีทั้งอะไรก็ขนาดทั้งดิฟฟิวเซอร์มีทั้ง GT Wingความรู้สึกนิ่งไหมก็นิ่งขึ้นนะครับมันก็ช่วยได้อยู่แล้วแหละตามหลักที่เขาคิดกันมาก็ถือว่าองค์ประกอบโดยรวมมันก็ช่วยทำให้รถของเราเนี่ยนิ่งขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้ง่ายมากขึ้นใช่อีกหนึ่งอย่างที่เราแอบเห็นเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเราเป็นร้านรับสติ๊กเกอร์ใช่ครับพูดถึงไฟหน้าดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันเผื่อรู้มันมีที่มาที่ไปไหมกับไอ้ไฟเหลืองเนี่ยก็ตามเมืองนอกก็ส่วนใหญ่เมืองนอกก็อย่างช่วงที่ผ่านมาจะฮิตไฟลุ้งอยู่พักนึงใช่ก็อย่างแบบพวกอเมริกาอะไรเขาจะใส่ไฟลุ้งกันแต่พอไฟลุ้งมันก็เริ่มดรอปแล้วทีนี้แล้วก็ไฟลุ้งนี่คือเราก็เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันใช่แล้วเป็นฟิล์มแรปไฟหน้าแล้วพอเวลาใช้เนี่ยสีมันต่างไหมสีมันก็ไม่ต่างนะเพราะเนื้อฟิล์มมันจะใสๆอยู่แล้วแต่มันก็จะแบบเป็นสีเหลือบๆนิดนึงแต่ถ้าไฟส่องบนท้องถนนจะไม่ต่างอ๋อคือไฟส่องออกมาเนี่ยก็คือปกติรวมถึงเหลืองด้วยไหมหรือว่าแต่เหลืองๆต่างอยู่แล้วว่าใช่เพราะฟิล์มมันเป็นสีเหลืองมันจะชัดหน่อยพอเป็นจากไฟเดิมมาเป็นสีเหลืองเนี่ยอันไหนในตอนกลางคืนดูง่ายกว่ากันมันก็ไม่ต่างนะเพราะว่ามันเป็นแค่สีอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็ปกติครับไม่เท่ากันเท่ากันเพราะนั้นก็แล้วแต่ความชอบเลยใช่ครับมีทั้งหมดกี่สีดีกว่าที่สามารถทำได้มีทุกสีเลยฟิล์มเนี่ยก็มีเป็นไฮเอาแปลกสุดแต่เคยทำมาก็ลุ้งเนี่ยครับเพราะว่าใช่แต่มันก็จะมีแบบไฮบิดสีใสกันลอยอะไรก็มีครับแต่ลุ้งเนี่ยก็คือแบบโดดเด่นอยู่แล้วบนท้องถนนตอนนี้เริ่มดรอปแล้วใช่ครับก็อาจจะมาเราก็มาเล่นสีเหลืองแทนอะไรอย่างงี้ให้เป็นกระแสขึ้นมาอ่ะฝากถึงคนที่ชื่นชอบการแต่งรถแล้วก็เผื่อใครที่มีEX อยู่แล้วสนใจจะตกแต่งแนวนี้ฝากช่องทางการติดตามรวมไปถึงของอู่ด้วยก็ได้ก็ชุดพาร์ทก็เป็นของกาลาดยูนิคนะครับแต่เป็นแบรนด์ย่อยเป็น Street Warrior นะครับก็ยังไงก็เซิร์ชหาตามหน้าเพจได้เลยก็อาจจะแบบแปลกๆนิดนึงแต่ก็แตกต่างแน่นอนนี่แล้วก็แต่ของผมก็ฝากร้านด้วยได้ไหมเอ้าเชิญตามสบายครับก็ผมทำแรปสติ๊กเกอร์อยู่เนี่ยอย่าง3คันเนี่ยก็คือเป็นพวกคุ้มไฟหลังคาแก้วเคฟล่าอะไรเงี้ยครับก็ฝากร้านด้วยครับเทคกับแรปครับนี่เอาฝากไว้ด้วยแล้วกันติดตามได้นะครับเอาล่ะยังเหลืออีก1คันนะครับชาว Max TV ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเราพูดคุยแบบเต็มที่แน่นอนนะครับผม
ชาว Max TV ครับอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่โอ้โหหนุ่มๆเห็นก็ต้องร้องสาวๆเห็นก็ต้องกรี๊ดนะฮะและตอนนี้ครับเจ้าของนั่งอยู่ข้างผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยครับชื่อโอครับนี่นะฮะอ้าวเจ้าของรถคันนี้เลยสีขาวที่อยู่ด้านหลังเริ่มต้นความเป็นมาเป็นไปของรถคันนี้ตอนที่จะซื้อคันนี้คือตอนนั้นอ่ะก็ดูอยู่ว่ารถรุ่นไหนที่คนไทยแต่งน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ใช่รถยุโรปก็มีบ้างแต่ก็แทบยังจะไม่เห็นใครที่เขาวายบอดี้ใช่คือโดยส่วนตัวเราไม่ชอบแต่งซ้ำใครอยู่แล้วครับคือส่วนใหญ่ก็จะแบบสั่งพาร์ทนอกมาอะไรอย่างนี้ใช่ก่อนหน้านี้ดีกว่าฮะก่อนที่จะมาจบที่คันนี้เนี่ยเราผ่านรถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างปกติก็ใช้รถเดิมคือคันนี้ที่เราแต่งแบบสุดๆคันแรกเลยอ๋อนี่คือคันแรกเลยที่แบบตั้งใจซื้อมาแล้วก็แต่งแบบเต็มที่ใช่เริ่มต้นอ่ะพอเราซื้อรถมาแล้วเราเห็นคันนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยเห็นใครเขานำมาแต่งในพาร์ทแบบนี้แบบไวด์บอดี้ใช่โปรเจกต์ของเราเริ่มต้นคิดไว้วางแผนไว้อะไรยังไงบ้างตอนแรกไม่ได้กะว่าจะเป็นโป่งเย็บหรอกแต่ว่าพอดีตอนนั้นไปดูที่อู่เฮ้ยมันมีแซดโฟเหมือนกันว่าจะเป็นโฉม E85 ใช่ไวด์บอดี้เฮ้ยมันสวยดีนะครับเออแต่รถเราก็น่าจะได้อยู่อ่ะแล้วมีการไปพูดคุยกับทางอู่เขายังไงบ้างว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงคือตอนที่ไปที่อู่ก็บอกว่าเนี่ยพี่ผมอยากไวด์บอดี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแบบอะไรให้ดูแบบว่าก็ต้องเชื่อใจพูดคุยกันเอาความชอบเชื่อใจว่างานออกแบบมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อย่างพี่หมอมเนี่ยเขามีล้อมาให้ก่อนอย่างเรานี่คือไปหาล้อก่อนไหมหรือว่าทำพาร์ทก่อนหรือว่าที่จริงอ่ะเขาจะสั่งล้อมาก่อนแต่ว่าทีเนี้ยเหมือนแบบเราก็ไม่ชัวร์ว่าแบบจะได้ทำไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช้รถประจำวันใช้ทุกวันอ๋อคือคันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันปกติทุกวันเลยใช่จากรังสิตไปสยามมาทุกวันเลยจากรังสิตไปสยามใช่ครับอืมแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราอะเราต้องใช้ทุกวันถ้าเราเอาไปทำเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรรวมไปถึงถ้าจะสั่งล้อก็ต้องรออีกอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ใจรักอะทำเวลาใช่ครับใช้เวลาการทำคันนี้ระยะเวลานานขนาดไหนคันนี้ไม่นานนะเพราะว่าช่วงที่ทำอะมันมีงานโชว์รถพอดีเหมือนทางอู่เขาเร่งให้แบบว่าเอาไปโชว์ใช่ครับก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่ารวมไปถึงแล้วก็ล้อได้มาพอดีก็ใส่ตัวนี้ลงตัวพอดีเลยใช่มาพูดถึงการตกแต่งสิ่งที่เราเพิ่มเติมลงไปใน Z4 อันนี้มีอะไรบ้างก็มีลิ้นหน้าคาร์บอนกันชนกันชนหน้าเป็นของ M4 ใช่เราแปลงมาใส่เพราะว่ากันชน Z4 เดิมๆของ M มันเรียบไปมองเพิ่งสังเกตใช่แล้วก็มีโป่งหน้าโป่งหลังแล้วก็ตูดเป็ดแล้วก็ดิฟฟูเซอร์ไอ้ตูดเป็ดนี่คือเป็นของอะไรยังไงนะฮะทำเองครับทำเองเลยใช่ทางอู่สร้างขึ้นมาเองเป็นตูดเป็ดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงหรือจะเป็นตั้งก็ยกกันไปเลยอันนี้คือมีทั้ง2 อย่างอยู่ในอันเดียวกันเรียกได้ว่ามันยูนิคมากๆจริงๆนะฮะแล้วนอกเหนือจากพาร์ทล่ะครับมีเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงไปอีกบ้างก็มีถุงลมถุงลมใช่เป็นโชว์ถุงลมแล้วก็มีเบรกหน้าไอเลสเบรกหน้าไอเลสใช่แล้วก็มีทำท่อเดี๋ยวนะเอาเบรกหน้าก่อนเบรกหน้ากี่พอร์ตเบรกหน้า6พอร์ตนี่คือเต็มเลยแหละเอาแบบพอใส่กับล้อด้วยแล้วแบบว่าเต็มล้อพอดีใช่ครับสวยงามอ่ะเบรกไปแล้วแล้วก็มีท่อแต่ว่าเป็นท่อไทยท่อไทยใช่ไทเทเนียมได้มั้ยฮะยังครับเดี๋ยวรออัพสเต็ปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นท่อไทยกลับมาถุงลมหน่อยถุงลมเป็นของอะไรยังไงถุงลมท็อปอัพครับท็อปอัพก็คือเป็นถุงลมหมดเลยใช่ครับกั้นขับขี่ดีกว่าเผื่อหลายๆคนเนี่ยพอทำรถแล้วก็อ่ะอย่างก่อนหน้านี้อย่างคันก่อนหน้านี้เขาก็จะแบบชอบสไตล์แบบดิบๆแต่เขาขับได้ของเราเนี่ยใช้งานทุกวันก็เลยเลือกไปที่ถุงลมใช่ครับเพราะว่าอยากสวยด้วยแต่ก็ยังต้องใช้งานทุกวันใช่แล้วการขับขี่มันเป็นยังไงบ้างก็แทบจะไม่ต่างกับฟิลลิ่งเดิมเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็ค่อนข้างที่จะไปไกลกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ใครบอกว่าถุงลมเด้งนะอะไรอย่างนี้มันก็หนึบนะยังหนึบอยู่ใช่ครับเข้าโค้งก็ยังปกติไม่ต่างจากฟิลลิ่งเดิมมากนะใช่เครื่องยนต์มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมเครื่องยนต์พอดีว่าพาร์ทอ่ะเพิ่งเสร็จได้ไม่นานก็ครับสเต็ปต่อไปจะงั้นเอางี้สเต็ปต่อไปเราวางแผนไว้ว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับแซดโฟคันนี้ที่เล็งไว้เลยคือเปลี่ยนเครื่องครับเปลี่ยนเครื่องเลยใช่ครับเปลี่ยนเครื่องเลยเหรอ ไม่ได้เพิ่มความแรงใช่ไหมไม่ครับจะเอาเครื่องอะไรฮะเป็นเครื่องญี่ปุ่นครับแต่ยังบอกไม่ได้จริงเหรอใช่ครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นเลยเหรอใช่ครับโอ้เดี๋ยวนะพ่อไม่ได้ดิอันนี้คือดูแล้วอยากจะเก็บเป็นความลับเพื่อความเซอร์ไพรส์
แรงม้าดีกว่าอ่ะงั้นก็คิดไว้แล้วแหละนอกเหนือจากการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันก็ต้องขอแบบจัดเต็มบ้างที่คิดไว้ต่ำๆก็สัก 5-600 แรงม้ายืนพื้นต้อง 5-600 ทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องญี่ปุ่นอ่ะก็น่าจะว้าวดีน่าจะว้าวนะโอ้นี่ผมนั่งคิดเลยนะจะไปเครื่องตัวไหนแล้วแบบเปิดออกมาแล้วมันจะว้าวแบบสุดๆได้บ้างต้องรอติดตามมีแผนได้ยังว่าประมาณช่วงไหนเผื่อทำเสร็จแล้วเราจะขอแอบแวะไปดูหน่อยน่าจะประมาณสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้ครับผมอันนี้คือคุยเกี่ยวกับทางอู่ที่ทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วยังก็พอเกินไปบ้างแล้วครับเห็นว่าน่าจะเป็นคันไม่มียังยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครทำเขาไม่ใช่รถแข่งแบบจริงๆรถบ้านนี่แทบไม่เห็นเลยใช่ครับเอาละเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเขาจะยังไงนะฮะแล้วจะเป็นเครื่องยนต์อะไรอ่ะมาถึงล้อบอกสเปคคร่าวๆออกมาหน่อยยางด้วยล้อหน้า10หลัง 10.5 เป็นรุ่นอะไรยังไงตอนที่สั่งมาอันคันนี้น่าจะเป็นล้อวงแรกในไทยเลยที่ได้ลายนี้มาลายเนี้ยฮะใช่ครับอันนี้เป็น L1 Wwork ครับ Wwork ใช่ L1 L1 ใช่ครับหน้า10หลัง 10.5 ออฟเซ็ตลบ 48ลบ48อันนี้คือข้างหลังใช่ครับใช่ไหมลบ48โอ้โหอะไรจะลึกกันขนาดนี้ถือว่าชอบนะฮะใครชอบออฟลึกๆแบบนี้สนุกสนานจริงๆแล้วยางเหรอฮะ AD 08ใช่ AD ขนาดข้างหน้า26หลัง5 265หลังได้295 295นะครับโอ้โห Z4 อันนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็เรื่องของยางแล้วก็พาร์ทและโปรเจกต์ในอนาคตอีกโอ้โหน่าสนใจจริงๆครับอ้าวให้พูดถึงการตกแต่งรถในสไตล์นี้หน่อยดีกว่าก็ในไทยเนี่ยมันยังไม่มีใครแต่งสไตล์นี้นะเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ชอบซ้ำใครก็อยากให้ลองมาแตกต่างกับคันอื่นดูบ้างใช่ลองดูนะครับเผื่อคุณจะติดใจผมว่าการแต่งรถอันนี้ผมบอกไปแหละมันคือของเราอ่ะเราจะทำอะไรในสไตล์ของเราก็ลองดูอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเหมาะสมอะไรมันไม่เหมาะสมลองหาคนที่พูดคุยแล้วก็เนี่ยแหละครับตกแต่งออกมาเป็นในสไตล์ของเราอย่างที่ทีมนี้เขาตกแต่งกันครับเอาละฮะอีกหนึ่งเรื่องเพิ่มว่าเมื่อกี้แอบสอบถามนอกรอบไปว่าน้องอายุเท่าไหร่นะฮะก็20ต้นๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีเรื่องนึงครับที่มันต้องเกี่ยวเรื่องของการแต่งรถครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงพอหลังจากที่อ่ะตอนซื้อรถสปอร์ตคุณพ่อแม่ไม่ชอบอยู่แล้วหลังจากนั้นไปตกแต่งมาตามสไตล์นี้ใช่หลังจากหายไปเดือนนึงพอกลับมาปุ๊บตกใจครับทำไมรถอะไรน็อตเยอะจังแล้วว่าไงบ้างเรามีการแบบเคลียร์ยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ดิเราเงียบครับเงียบสู้ฮะเงียบสู้คือที่ถามเนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงที่ผ่านในยุคแบบช่วงเวลานั้นมาครับพอเรารถไปตกไปแต่งนะต้องผ่านสายตาคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือเราเงียบใส่เลยใช่แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเพราะว่าเราหาเงินทำเองนั่นก็คือเรื่องของเราครับเงินก็เงินเราใช่ครับนี่อ่ะผมว่านะก็อย่างที่บอกแหละอย่าไปซีเรียสนะครับผมพูดคุยมาพอสมควรแล้วนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากของกลุ่มแล้วก็การแต่งรถสไตล์นี้รวมไปถึงร้านของตัวเองด้วยครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากแต่งรถสไตล์นี้ก็ลองเข้าไปดูได้ที่กลาดยูนิครับหรือสตรีทวอริเออร์เพราะว่าอาจจะเสนอเรามาแตกต่างนะฮะใช่ไม่ซ้ำใครครับดุดันแน่นอนไม่ผิดหวังครับชื่อโอ้โหพ่อบอกแล้วกาลาจูนี้ใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ใครที่อยากจะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวก็ลองไปพูดคุยกับเจ้าของร้านได้เลยอ้าวมีร้านของตัวเองด้วยใช่แล้วถ้าเกิดใครอยากเห็นรถคันนี้ก็น่าจะไปดูได้ที่สยามสแควร์ด้วยเพราะว่าเราก็มีร้านรองเท้าอยู่ที่สยามสแควร์ครับรับทำความสะอาดแล้วซื้อขายรองเท้าครับสยามสแควร์ซอย2ชื่อร้านอะไรโยคริสครับโยคริสใช่ครับโอ้โหฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแนวนี้ขอบคุณมากเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทั้ง4ท่านมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่สนใจการตกแต่งรถในแนวนี้นะครับผมนี่ต้องคนนี้เลยอ่ะพี่พูดถึงการทิ้งท้ายหน่อยละกันเกี่ยวกับการแต่งรถแนวนี้แล้วก็ฝากร้านพี่หน่อยก็ฝากร้านไว้หน่อยครับก็ร้านผมเองก็เพจกาลาจูนิคครับ www.facebook.com/galajunique คือเราก็รับทำหมดตั้งแต่รถซีดานคือเปลี่ยนกันชนยกชิ้นคือเราเกิดมาจากตรงนี้ครับผมครับแล้วก็มาทำรถซิ่งก็จะเป็นคัสตอม
จะทำแค่ขนาดทำลิ้นก็คือทำได้ทุกอย่างแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าอยากจะถ้าพูดตามตรงคือชื่อเราก็เกิดมาจากชื่อกาลาดยูนิคส่วนใช่ Street Warrior เนี่ยก็เหมือนเป็นแยกออกมาเป็นการตกแต่งในรูปแบบของสไตล์แบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนก็ลองเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้จะทำแบบเดิมๆเปลี่ยนพวกกันชนอย่างปกติก็มีก็มีครับรวมไปถึงถ้าอยากจะชอบสไตล์นี้ก็มาพูดคุยกันก่อนคือสิ่งสำคัญเลยคือต้องมาพูดคุยกันก่อนใช่มันต้องคุยกันเพราะว่าเราจะได้รู้ความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรครับนี่อ่ะก็ฝากไว้ละกันนะครับใครสนใจก็ไปได้เลยนะครับที่การ่ายูนิคกันเองนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่วิง4คนด้วยครับสวัสดีครับเอาไว้โอกาสหน้าเราคงได้เจอกันใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยยังมีรถสวยๆน่าสนใจอีกหลากหลายคันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเวลาของ Max TV คงจะหมดลงเพียงเท่านี้แล้วครับเอาไว้สัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมครับติดตามพวกเรานะครับ Max TV ผ่านทาง www.facebook.com/maxtvthailand และถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็คลิกไปได้ครับทาง www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันและที่สำคัญครับขาดไม่ได้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรา PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท. Be Quick Racing Team และแน่นอนครับใครที่สนใจเรื่องของการแต่งรถครับก็เปรียบเสมือนเรามีกระดาษอยู่แผ่นนึงอยากจะตกแต่งอยากจะวาดอะไรลงไปมันก็อยู่ที่ตัวเราเพราะนั้นแล้วความชอบส่วนตัวของใครของมันก็ลองมาหาแนวทางของตัวเองหรือจะมาพูดคุยกับพี่พลแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับวันนี้ผมครับเดวิดเดริโก้นะครับและพี่ๆทั้ง4ท่านครับคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทางทวิชั่น691ทุกวันเสาร์15:00 น.ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ